เช่นหัสวีให้สถานะมุกดามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนพร้อมซัพพอร์ตทุกเรื่องยังเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆต่างลุ้นกันหนักมากอยากให้เป็นคู่จริงสำหรับเข้มหัสวีกับมุกดานรินทร์รักแถมล่าสุดหนุ่มเข้มทุ่มทุนซื้อของขวัญให้หนูมุกในวันเกิดอีกต่างหากงานนี้แฟนๆยิ่งลุ้นหนักล่าสุดได้เจอทั้งคู่ในงานบวงสรวงละครเรื่องบ่วงวิมาลาที่ช่อง7งานนี้เลยจับทั้งคู่มาเผยถึงความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ขยับหรือยังอยู่แค่เพื่อนร่วมงานวันเกิดที่ผ่านมาได้อะไรมุกดาได้กำไรค่ะเอามาแต่อยู่ในกระเป๋าเข้มอยากให้ครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าการที่เราประสบความสำเร็จมันก็มาจากหลายด้านมากๆนอกจากสถานีค่ายละครผู้กำกับนักแสดงอื่นๆก็ยังมีมุกที่เราค่อนข้างจะเติบโตและมีคนรู้จักเร็วอีกหนึ่งความสำเร็จก็มาจากมุกเลยอยากจะหาของขวัญให้เขาครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันคิดอยู่นานมากๆครับกว่าจะได้ก็พยายามถามผู้จัดการว่าเป็นรองเท้าดีไหมหรือว่ากระเป๋าหรือจะเป็นสร้อยข้อมือเขาเลือกเป็นสร้อยข้อมือและก็ส่งมาให้เลือกประมาณ6อันซึ่งเข้มก็เลือกอันนี้ให้ครับทำไมถึงเป็นเส้นนี้เข้มผมรู้สึกว่าเหมาะสมกับเขามากก็เลยเอาอันนี้ให้มุกดาเห็นของขวัญถึงกับกรี๊ดเลยตกใจหรือยังไงมุกดาที่กรี๊ดคือตกใจเพราะเข้มเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกอะไรแบบนี้ค่ะพอเห็นก็รู้สึกว่าเขาเลือกเองหรือเปล่าปกติเข้มจะห้าวๆไม่ค่อยมุ้งมิ้งเท่าไหร่ค่ะก็เลยแปลกใจเป็นเส้นที่เราเล็งไว้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่ามุกดามันก็น่ารักค่ะน่ารักในแบบที่ใส่ได้ทุกงานค่ะจริงๆก็ชอบใครให้อะไรเราก็ชอบหมดเป็นกำไรแทนใจไหมเข้มเป็นของขวัญดีกว่าครับเป็นของขวัญให้ในวันสำคัญของเขาในการเจริญเติบโตของเขาทุกๆปีเขาใส่ใจเราพิเศษมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างมุกดาดีใจครับเพราะเราก็โตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันวันหนึ่งเขาให้ความสำคัญกับเราก็โอเครู้สึกดีใจและก็ขอบคุณเข้มมากๆค่ะทุกครั้งที่ใส่กำไรเขาก็เหมือนมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลามุกดาคือเวลาที่ใครให้อะไรไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงปณิตาหรือใครให้อะไรหนูใส่หนูก็นึกถึงคนที่ให้เสมอไม่ว่าจะเป็นใครที่ให้ค่ะพอเรามองก็โอเคอันนี้เข้มให้ยิ้มกดดันเลยไหมถ้าวันเกิดเข้มจะให้อะไรดีมุกดาเขามีทุกอย่างแล้วหนูก็ไม่รู้จะให้อะไรดีให้ใจเลยดีไหมมุกดาโหตรงนี้น่ากลัวมากเลยหัวเราะเข้มยังไม่มีแฟนไงหรือมีแล้วเข้มยังครับยังไม่มีคนชงเยอะมากกว่าอยากให้เป็นแฟนกันสักทีเข้มอยู่ในสถานะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วครับเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคาดหวังมากมายนอกจากสิ่งที่จะมอบให้เขาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้หรือรองรับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราก็คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะเป็นมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนไหมเข้มมันเกินไปแล้วครับเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วมีทั้งพี่หนิงและทุกอย่างเวลาเราปาร์ตี้ก็มักจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆมันสนิทใจมากกว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่นมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละครับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆต่อกันมีคำนิยามสถานะพิเศษของคู่เราไหมเข้มไม่มีเลยครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวสบายใจมากๆแล้วครับณตอนนี้เราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วสบายใจที่สุดแล้วครับในอารมณ์บางอย่างจะเข้าใจได้ว่าณตอนนี้มุกรู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงมันอยู่ด้วยกันมานานก็ค่อนข้างที่จะมองออกว่าเราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนเข้ามาจีบความสัมพันธ์ของเราทั้งสองจะยังโอเคอยู่ไหม
ข้มถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมก็ค่อนข้างที่จะยินดีกับทุกความสุขและทุกความสำเร็จของทุกๆคนครับไม่ใช่แค่มุกเองรวมไปถึงหลายๆคนที่อยู่ในครอบครัวเราอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราก็ยินดีที่จะมีความสุขตามไปด้วยครับเคยคุยกันไหมว่าถ้ามีแฟนจะสนิทกันเหมือนเดิมหรือต้องเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเช่นผมว่าไม่หรอกครับเราพร้อมที่จะยินดีต่อกันมานานมากๆแล้วต่อให้ใครจะมีความรักหรือว่าจะมีแฟนก่อนหรือไม่มีแฟนก่อนแต่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวบางทีถ้าเรามีแฟนเราก็อาจจะสามารถปรึกษามุกได้หรือถ้ามุกมีแฟนเขาก็อาจจะอยากได้มุมมองของผู้ชายเพิ่มเติมก็ได้หรือเพื่อนคนอื่นๆอยากจะได้มุมมองที่มันแตกต่างเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ครับเคยปรึกษาเรื่องความรักกันบ้างไหมเข้มไม่ค่อยเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเอาความรักจากตรงไหนไปปรึกษาเขามุกดาไม่มีค่ะมีแค่เวลาเขาเครียดเราจะแค่ถามว่าเป็นอะไรเหรอดูช่วงนี้ไม่ปกติฝนตกนี่หน่อยแล้วนะไม่รู้หน่อยอะไรนักหนาเหมือนคนบ้าเลยค่ะเข้มผมแพ้บรรยากาศที่มันอึมครึมอากาศแบบนี้จะแพ้จะอ่องมุกดาพอถามหรือพูดอะไรด้วยก็จะไม่ตอบก็ไม่ได้ฮิวอะไรจะแค่แซวเฉยๆว่าเข้มเป็นอะไรอ่ะมันใช่เหรอช่วยเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเราจะไม่ได้อะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเขาไม่ปกติแฟนมีตเข้มวันที่21มุกดาจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานไหมมุกดาอยากให้ไปหรือเปล่าเข้มเดี๋ยวต้องดูคือจริงๆเราก็เกรงใจนะคือด้วยแฟนคลับและสิ่งที่เราวางแผนไว้มันก็เป็นบ้านเข้มล้วนๆเลยที่เขาอยากให้จัดแต่ถ้ามีแขกรับเชิญที่พอที่จะเซอร์ไพรส์ได้มันก็คงจะดีนะก็ลุ้นดูค่ะเตรียมของขวัญวันเกิดให้เข้มหรือยังมุกดาเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้คิดไม่ออกแค้นไม่เป็นไรเลยครับเรื่องของขวัญแค่อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับ ก่อนเจ้าของเมลเท่งบีช่วยสาวเวียดนามอาการสาหัสค่าหมอพุ่งเป็นแสนวอนเจ้าของเมลเท่งบีช่วยหญิงเวียดนามอาการสาหัสไฟคลอก 80% ค่ารักษาพุ่งเป็นแสนเผยนทอผลิตเดชเหยื่อรายที่17เข้าไปช่วยเอาตัวออกได้รายสุดท้ายวันที่11สิงหาคม2565นางสาวอภิญญามงคลสิงห์อายุ28ปีเผยว่าเพื่อนของตนนางสาวดิงกิมลีหรือคิมอายุ25ปีชาวเวียดนาม1ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้เมาเท่งบีผับที่เอิบสัตหีบจอชลบุรีมีผู้เสียชีวิตแล้ว17รายโดยนางสาวดิงวอนเจ้าของผับเร่งช่วยเหลือหลังค่ารักษาพุ่งไปถึง 600,000 บาทแล้วทั้งนี้ทางคินไปเที่ยวผับวันเกิดเหตุสภาพถูกไฟคลอกกว่า 70-80% รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในตอนนี้หลังวันเกิดเหตุต้องนอนรอแพทย์ด้วยความทรมานเพราะมีคนเจ็บเข้ามาเยอะมากตนจึงพาน้องขึ้นรถส่วนตัวหลังแพทย์อนุญาตโดยคิมมีเงินประกันการรักษาไว้ที่ 50,000 บาทตลอด6วันยังไม่มีใครได้เยี่ยมเพราะรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อเห็นผ่านกระจกก็สงสารน้องมากเพราะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแต่น้องรู้สึกตัวลืมตาส่งสัญญาณมือบอกคนอื่นน้ำตาไหลตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงถึง 6.3 แสนบาทแล้วตนได้ตัดสินใจคุยกับพี่ชายของน้องคิมอยากขอย้ายตัวน้องไปรักษาตัวต่อโรงพยาบาลรัฐโดยพยายามติดต่อโรงพยาบาลกว่า10แห่งจนสรุปได้ย้ายไปโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชารับตัวไปแต่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 1.5แสนบาทอยากจะวอนขอให้เจ้าของผับช่วยเหลือก่อนหน้านี้จ่ายมาแล้ว 10,000 บาทแต่มันไม่พอน้องเป็นคนต่างประเทศไม่มีสิทธิ์รักษาเหมือนคนไทยตอนนี้พี่ของคิมเปิดรับเงินบริจาคที่เวียดนามแล้ว
เป็นกระแสโด่งดังมากทั้งนี้มีพยานหลายคนยืนยันว่าน้องคิมเป็นคนเจ็บรายสุดท้ายที่นวาโทผลิตเดชชุ่มเงินพยายามช่วยชีวิตออกมาจากกองเพลิงจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นรายที่17ซึ่งบรรดาเพื่อนของน้องคิมพอทราบข่าวนี้ต่างขอบคุณในความกล้าของนายทหารนักบินของกองทัพเรือรายนี้ด้วยThank you.